กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับ Destination Offspeed นะครับช่วงนี้น้องมีนจะออกไปพบกับหญิงคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นสาวเท่สาวเท่เสียงดีเสียงดีมากความสามารถทำได้ทุกอย่างสักกระเบือยันเรือรบนะคะคนนี้ต้องบอกว่าเก่งจริงเพราะว่าแข่งรถด้วยนะเบสคนนี้ถูกแข่งรถด้วยเป็นศิลปินคุณผู้ชมเป็นพิธีกรดีเจนักแสดงด้วยนะสักกระเบือยันเรือรบจริงจริงๆแล้วก็เป็นนักแข่งรถด้วยนะคะสาวคนนี้เท่มากค่ะเธอก็มีความฝันกับรถสปอร์ตเปิดประทุนของเธอความฝันของเธอก็เป็นจริงแล้วด้วยนะคะครับโอ้ซื้อถอยมาเลยจะเป็นรถอะไรคุณผู้ชมน่ารักแล้วก็เท่มากเลยไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะกับ Destination of Speed ค่ะและช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมกำลังอยู่ในช่วง Destination of Speed กับซานินะคะพิธีกรคนใหม่นะคะและจะเป็นคนใหม่ล่าสุดนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วหน้าเปลี่ยนบ่อยมากเลยแล้ววันนี้ค่ะเราจะเป็นช่วงเปิดรถคนดังค่ะวันนี้คนดังของเราแซ่บมากสวยมากอึ๋มมากอยากรู้ว่าเขาเป็นใครเดี๋ยวขอเชิญเขาเลยดีกว่าค่ะขอเชิญน้องมีนค่ะสวัสดีค่ะนี่เป็นพิธีกรคนใหม่พิธีกรคนใหม่แล้วคนเก่าไปไหนคะไม่รู้ไปไหนเลยไม่รู้ลองเกรงใจกันดูนิดนึงนะคะคุณแขกรับเชิญค่ะรายการน้องมีนเหรอคะรายการด้วยกันฉันเองค่ะคนนะคะคือถ้าอยู่ทางนี้จะเป็นพิธีกรอยู่ทางด้านนี้จะเป็นแขกรับเชิญใช่ลองสลับกันดูน้องมีนเป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะเล่นยาวไม่ได้นอช่วงนี้สั้นพูดถึงช่วงนี้คุณผู้ชมค่ะกลับมาแล้วนะคะนี่ความจริงนะคะไม่ต้องมโนเติมแต่งกันนะคะมีนกันคนึงนะคะยังอยู่เหมือนเดิมกับ Destination of Speed กับแขกรับเชิญของเราวันนี้คุณซานิสวัสดีหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำลูกสาวหน่อยร้อนเชียร้อนเชียร์เพิ่งมาบัดหมาดเลยอุ่นทั้งอังแล้วอุ่นเออว่ามารถคันนี้เป็นเปอร์โย 207cc ค่ะก็เครื่อง 1,600 ค่ะง่ายๆชิลๆขับในกรุงเทพสบายๆรถติดก็อยู่สบายไม่เปลืองน้ำมันเออดีเนาะมันคือมีความฝันในใจตอนเด็กๆอยากได้รถสีขาวอันดับแรกก่อนอยากได้รถเปิดประทุนอยากได้เปิดประทุนแบบหลังคาแข็งพอเจอเปอร์โยรู้สึกว่าเฮ้ยชอบอ่ะคือชอบอันดับแรกคือด้วยความที่สไตล์เราเป็นผู้หญิงด้วยเราณตอนนั้นเรารู้สึกว่าเปิดประทุนในราคาที่ไม่สูงมากเนี่ยเราโอเคละเออแล้วยิ่งเปิดประทุนเป็นหลังคาแข็งซึ่งเราชอบอยู่แล้วเครื่องไม่ต้องแบบเยอะมากเพราะว่า1คือนะเรากลัวอย่างเดียวคือกลัวเรื่องน้ำมันเรากลัวว่าหูแบบซัดน้ำมันแหลกลานเราก็ไม่ไหวแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องการเมนเทนแนนซ์การดูแลหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็เลยตอบโจทย์ว่าโอเคงั้นเป็นเปอร์โยแล้วกันเป็นคันนี้มานี่อยู่กันมากี่ปีแล้วคะอยู่กันมา6ปีแล้วค่ะมีปัญหาอะไรมั้ยไม่มีนะไม่มีเลยเหรอไม่มีนะทั้งที่เป็นระบบไฟฟ้านะแล้วก็ทุกๆอย่างคือดีแล้วก็การดูแลรถดีมากสำหรับแบบศูนย์ที่แบบเราทำอยู่นะคะก็ทุกอย่างโอเคแฮปปี้คือบางคนบอกว่าจะติดปัญหาเรื่องแบบเรื่องแอร์หรือเปล่าหรือเรื่องช่วงล่างจะบอกว่ารถคันนี้ช่วงล่างหนึบมากพวงมาลัยเบามากคื เวลาเราขับเนี่ยเวลาเราขับในกรุงเทพเนี่ยรถติดหนักๆเนี่ยเราไม่รู้สึกว่าเราเหนื่อยเลยในการขับรถคันนี้คุณเป็นคนขับรถเร็วไหมเพราะอย่างพูดจริงก็อยู่ในวงการมอเตอร์สปอร์ตขับรถแข่งเหมือนกันเลยเนี่ยขับรถเร็วมันก็ต้องเป็นความเร็วดิขับรถเร็วค่ะแล้วก็คันนี้เนี่ยคือด้วยความเร็วเหรอเร็วนะคะเป็นรถยุโรปแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาคือหมายถึงว่าเวลาที่เราต้นอาจจะไม่แต่พอเหยียบได้ปุ๊บนี่คือไปโลดเลยแต่เป็นสไตล์ยุโรปไงคือต้นจะแบบหนืดๆหน่อยแต่ว่าพอสักพักนึงก็คือจะไปได้อย่างดีใช่ค่ะจริงก่อนหน้าที่จะมีคันนี้พี่เป็นรถปกติเป็นรถญี่ปุ่นปกติแล้วก็เราขับมาประมาณนึงจนเราแบบว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยณวันนึงเราเริ่มมีเงินแล้วอะสิ่งที่เราอยากจะได้จริงๆเราคืออยากมีแล้วใช่ไหมมีแล้วมีแล้วเพราะว่าเราก็ทำหน้าประมาณนึงแล้วก็ยังมีเงินเก็บสูงมากอันนี้ก็คือถือว่าความฝันสูงสุดแล้วแม้กระทั่งเป็นคันนี้ใช่สูงสุดแล้วแต่ว่าพอเดี๋ยวเราได้คันนี้เดี๋ยวเราก็อยากจะได้ต่อไปมีแล้วคิดไว้ในใจแล้วใบ้ๆหน่อยมาสตาร์ทอะไรอย่างเงี้ยอยากได้ก็ดูเข้ากับดูเข้าใช่ดูเข้ากับเราดูแบบว่าไม่ได้แบวดูเป็นแบบว่าสปอร์ตคือคันนี้เขาจะเป็นสไตล์น่ารักไงซึ่งถ้าเป็นคันนี้คาแรคเตอร์รถคันนี้ต้องทำไงขอโทษนะคะลิ้นจุกปากอะค่ะแต่ถ้าเป็นแคปอีกคันนึงที่มันจะได้มันจะแบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ย
อยู่กันมา5ปี6ปีเปิดจะอะไรจะทำอะไรก็แล้วแต่ต่อให้เป็นระบบไฟฟ้าก็ทุกอย่างโอเคเนี่ยเรียบร้อยแล้วอ่ะอันนี้ก็เปิดแล้วปกติเปิดขับบ่อยไหมคุณบ่อยค่ะถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยบ่อยจะแบบจะเปิดจะแบบจะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะใช้บนทางด่วนคือขึ้นบนทางด่วนเพราะว่าที่จริงแล้วพอเราขับข้างล่างปุ๊บบางทีแบบขี่ฝุ่นเอ้ยรถอะไรเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยแบบปาดไปปาดมามอเตอร์ไซค์ปาดไปเราก็ใช้สมาธิประมาณนึงแต่ว่าถ้าเป็นบนทางด่วนกลางคืนแบบชิลๆอะไรเงี้ยเราก็ขับไปมันก็ดูปราดเปรียวนะแล้วก็ไม่ได้แคบไม่ได้แคบข้างหลังมันเป็นด็อกซีดอะค่ะเป็นด็อกซีดที่ที่เราหมานั่งที่หมานั่งแต่ว่าเราแบบวางของได้ที่จริงคนก็นั่งได้นะลองไปไหมลองถ้าลองไปจะเป็นด็อกซีดอ๋อด็อกซีดใช่ไอ้คือมันหมาเนี่ยข้างหลังจะเป็นด็อกซีดแต่ว่าก็ไม่ได้ดูแคบมากเราก็แบบวางของได้อะไรของเราได้ตามปกติค่ะส่วนข้างหลังท้ายรถมันก็คือกว้างเพราะฉะนั้นแบบจะขนอะไรไปง่ายสบายเมื่อกี้คุยกันแล้วว่าคุณก็เป็นคนที่ชื่นชอบรถคนหนึ่งเขานี่อีกแง่มุมนะอีกแง่มุมนึงที่คุณเป็นแบบนักแข่งรถการขับรถเร็วๆบนท้องถนนกับการขับรถเร็วๆบนสนามแข่งมันแตกต่างกันยังไงบ้างต่างกันมากนะคือเรารู้สึกว่าการขับรถเร็วบนสนามแข่งเนี่ยมันเป็นมาตรฐานของมันที่มันถูกสร้างมาแล้วว่าถนนหรือว่าเซอร์กิตหรือสตรีทเนี่ยมันใช้กับการแข่งรถจริงๆการเข้าโค้งหรือการแบบว่าจะอะไรก็แล้วแต่มุมลายการขับหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งนี่จริงถามว่าเราเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมใช้ได้นะแต่ว่าด้วยความเร็วแบบมิดไมล์ขนาดนั้นเนี่ยเราบอกเลยว่าในการขับรถทั่วไปปกติไม่ได้ปลอดภัยเท่ากับสนามแข่งมาตรฐานไม่เหมือนกันแต่การที่แบบจะช่วยเหลือเบื้องต้นของตัวเองว่าเอ้ยเราการขับรถหรือว่าการอะไรยังไงหรือว่าทริคหรือว่าสมาธิเนี่ยช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะมากพี่ฝากถึงใครไหมแล้วแต่เลยนะไม่ว่าใครที่จะชื่นชอบมอเตอร์สปอร์ตและอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งของวงการมอเตอร์สปอร์ตมันยากง่ายแค่ไหนอะกว่าจะได้เป็นนักแข่งรถเนี่ยคือเอางี้มีเงินก่อนอันดับแรกอันดับแรกมีเงินไปเรียนก่อนแต่ไม่ได้แพงนะต้องบอกว่าครั้งหนึ่งไม่ได้แพงเพราะฉะนั้นการที่ไปเลือกเรียนมันมี Racing School ซึ่งมีคนสอนมีอินสตรัคเตอร์ที่มีความรู้เชี่ยวชาญสอนทุกอย่างว่าสนามเป็นยังไงการขับเป็นยังไงการขับที่ถูกต้องเป็นยังไงเท่านั้นเองไปเรียนปุ๊บแล้วก็สอบวัดเวลาว่าแบบเราเร็วไหมเราอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความเร็วที่ถึงขั้นที่อินสตรัคเตอร์ต้องการหรือว่าสปอนเซอร์รู้แล้วว่าโอเคคนนี้ขับได้มีแววก็เป็นนักแข่งได้เพราะฉะนั้นเราแนะนำสำหรับคนที่ชอบความเร็วดีกว่าแล้วว่าแข่งบนถนนเนี่ย1ไม่ปลอดภัย2ไม่มีรางวัลให้ด้วยแต่เมื่อไหร่ที่คุณเข้าสนามนะ1ปลอดภัย2มีรางวัลให้ด้วย3มีชื่อเสียงด้วยเก่งไปอีกอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วทำไมเราถึงไม่เลือกที่จะไปทำให้มันเป็นอาชีพจริงจังถ้าคุณคิดว่าคุณเก่งจริงอย่าวัดแต่ในถนนไปวัดที่สนามเอ้พูดดีนะเนี่ยเราเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะถูกต้องถูกต้องเนี่ยวันนี้มานะคุ้มนะคะไม่ว่าจะมาดูรถของเขาด้วยแล้วก็มาพูดถึงมุมมองของคนที่อยากจะเข้ามาสู่วงการมอเตอร์สปอร์ตนะคะบอกแล้วค่ะแข่งบนรถแต่เท่านั้นจริงๆอ่ะรับผิดชอบชีวิตใครไม่ไหวนะจริงถ้าเกิดอะไรขึ้นมาใช่เอาไม่อยู่เพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวนี้เขามี Racing School หลายๆค่ายเนี่ยเขาเปิดให้เทรนกันเรื่องความปลอดภัยการขับรถอย่างถูกต้องตามวิธีทุกอย่างวันนึงอาจจะเป็นนักแข่งแบบนี้ก็ได้วันนี้ขอบคุณคุณซันนี่มากๆเลยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะยินดีมากๆนะคะแล้วกับพี่สตูค่ะเป็นไงคะรถสวยมั้ยคะก็เห็นรถแบบน่าใช้อ่ะสำหรับผู้หญิงแล้วก็คันกระทัดรัดน่ารักและที่สำคัญยี่ห้อนี้บอกเป็นแรไอเทมคือไม่มันมีช่วงหนึ่งแค่นั้นเองที่รุ่นนี้เข้ามานะครับแล้วก็เปิดแคมเปญโอ้โหแล้วก็ตอนหลังก็ไม่มีอีกแล้วครับนอกจากรถสวยแล้วก็ให้กำลังใจติดตามผลงานของคุณซันนี่ได้นะครับผลงานเยอะจริงๆ Toyota Motorsport ก็แข่งขันได้เรื่อยๆตลอดทั้งปีกับในรุ่นของเลนส์ครับค่ะครับก็ติดตามผลงานของเธอได้ครับที่นี่จะพักกันอีกสักครั้งนึงครับกลับมาช่วงหน้า Speed Guru รออยู่ครับครับช่วงติ่งยานยนต์วันนี้เราจะมาพูดถึง Toyota Corolla Altis eSport หมายเลข123ของทีม Toyota Gazoo Racing Team Thailand ที่ส่งลงทำการแข่งขันในรุ่น SP3 จากบริษัท Toyota Motor Thailand ในสนามแข่งขันระดับโลกอย่าง ADAC Zurich 24-hour Nürburgring โดย Toyota Altis eSport เป็นรถยนต์ในประเภท Production Car คันแรกของประเทศไทยที่เข้าร่วมทำการแข่งขันระยะไกลแบบ Endurance ซึ่งสามารถวิ่งเข้าเส้นชัยได้ในอันดับที่2
ซึ่งถือเป็นอันดับที่ดีที่สุดเท่าที่ Toyota Motor เคยส่งรถยนต์ลงทำการแข่งขันในสนามแห่งนี้อีกด้วย